ว้าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอ่ะมาเอามาดูเดินคล่องแล้วเนี่ยโอ้โหเอาวันนี้นะครับทุกคนเสียงเริ่มจะกลับมาดีแล้วแต่ก็ยังไอเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะขออนุญาตเหมือนเดิมครับจิบน้ำไปด้วยนะฮะเริ่มเลยครับตัวดัชนีเซตเป็นลักษณะของการพักตัวก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับแนวรับก็1550-1560แถวนี้แต่ถ้าเกิดพักลึกอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่ภาพรวมก็มีขาขึ้นแล้วล่ะแนวโน้มให้เหมือนเดิมนะฮะ1606เป็นแนวต้านแรกที่ควรไปถึงนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนะทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันจันทร์ที่4กันยายนปี2566คลิปที่แล้วพูดชื่อเดือนผิดใช่ไหมขออภัยด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวกันก่อนเริ่มจากยางเนาะสตาร์นะฮะเนอรับออเดอร์รัดหนุนยางรถไฟฟ้าคืออะไรก็ตามที่มีดีมานต่อตัวรถมันก็จะมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยานยนต์กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มยางมาหมดเลยนะครับอ่ะมาดูครับ STA ชุดนี้มองเป็นการกลับตัวก็ได้กลับตัว2รอบแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่18บาทเลยนะฮะแล้วก็เนอร์เฮ้ยเนอร์สวยกว่านะถ้าเทียบนะสตาร์กับเนอร์ถ้าเป็นผมมองเนอร์นะเนอร์แนวต้าน 5.2 ถึงแนวต้านจะไม่ไกลมากแต่ฐานมันสวยกว่านะครับเมเจอร์จองโฆษณาพุ่งธุรกิจนอกโรงหนังหนุนนะครับเมเจอร์เตรียมส่งป๊อปคอร์นลุก7-11ไปไตรมาส 3/66 ใครช่วยบอกหน่อยว่าได้ไปทานป๊อปคอร์นของเมเจอร์หรือเปล่านะครับปกติกินป๊อปคอร์นกันไหมฮะผมไม่กินนะแทบจะไม่กินเลยอ่ะถ้ากินก็คือเราก็กินในโรงหนังเนาะทีนี้เราไม่ได้ดูหนังมานานมากแล้วตั้งแต่มีลูกตั้งแต่เมียท้องก็ไม่ได้ดูหนังเลยนะครับก็โอ้โหจะ2ปีมั้งอ่ะใครกินก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูนะเดี๋ยวลองทำคลิปชิมป๊อปคอร์นดูนะครับว่ามันเวิร์กไหมเมเจอร์ไม่สวยเลยแย่ นะครับมีจะทรงกระสุดแนวรับชุดนี้คิดว่าไม่อยู่นะครับน่าจะหลุด13บาทด้วยซ้ำอ่ะ BCP เป้าขายทะลุ500,000ล้านก็แง่นะครับเพราะว่ามันได้เอสโซมาเอสโซเข้ามาอยู่ใต้ BCP เรียบร้อยนะครับ BCP กราฟสวยเออแต่สิ่งที่ต้องติดตามอย่างหนึ่งคือ ESO เนี่ยมันบริหารกำไรไม่ค่อยดีนะ BCP ต้องรอดูว่าเอาเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับ BCP ใครที่จ้องจะเล่นแต่แถวนี้ก็ลองดูนะครับพอใช้ได้อยู่ระวังสต็อปลอสที่37บาทครับ BRR ล็อกน้ำตาลสูง2เด้งปริมาณราคาดีเอาจริงอ่ะมาแล้วไหมถ้ามามันจะมาเป็นซีซั่นเลยนะจะมาไหมเพื่อนๆว่ามาไหมมันไม่หลุดโลนะมันไม่หลุดโล5บาทแล้วก็เด้งขึ้นมาเลยแนวรับนะครับ 5.6 5.6 แนวต้าน 6.8 หรืออาจจะยาวไปที่ 7.2 เลยก็ได้นะครับ SCB จัดปันผล 2.5 K-Bank ขึ้น XD 13กันยานี้กลุ่มแบงก์ก็ทยอยเนาะซิก้าโชว์แบ็คล็อกแน่นพันล้านดีมานใช้เหล็กต่อคิวเพียบเหล็กก็จะมาเป็นช่วงๆของเขานะครับเนี่ยนะครับฟอลโล่กันขึ้นไปได้นะซิก้าแนวต้าน3บาทขอดูทำเฟรม 5T จบหรือยังตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยนะครับแนวรับไปรอจะแถว 2.6 2.5 นะครับวางสต็อปลอสไว้ที่ 2.42 ได้เลย
แล้วก็ BE8 ลุยงานต่างแดนหนุนฐานมาร์จิ้นเข้าไฮซีซั่นทำเงินนะฮะ BE8 ทำเฟรมเดย์เฮ้ยสวยนะถึงการกลับตัวชุดนี้จะยังไม่ชัดเท่าไหร่เพราะมันมีกรอบไซด์เวย์ที่ขวางเอาไว้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามแนวต้านก็49-50บาทเป็นไปได้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่45วางสต็อปลอสตรงนี้นะครับ43นะ43ท่วนนะฮะ AMARC เกษตรอาหารฟื้นเปิดศูนย์รับตัวอย่างตุลาคมนี้อ้อมีโอกาสกับตัวต้นเทรนได้วอลุ่มสูงแต่มีแรงขายกดเพราะฉะนั้นรอดูต่อนะครับแนวรับแถวนี้พอเล่นได้นะแนวต้าน2บาท2บาท10นะครับ STC ส่งซิกก่อสร้างบูมรัฐเอกชนดันพอร์ต STC ครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ข้ามได้เลยนะครับหุ้นไทยแพนิคเกินเหตุจังหวะรับหุ้นไฟน้ำมันว่าอย่างนั้นนะไฟนี้น่าจะหมายถึงกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็น้ำมันก็คือกลุ่มปตท.โรงกลั่นอะไรทั้งหลายเนาะแล้วเขาบอกอะไรกัฟลั่นไม่กระทบโรงแรมสื่อสารข่าวดีค่าไฟลดถ้าดีจริงก็น่าจะกลับมาหมดนะครับ SCGP รับเศรษฐกิจฟื้นจิต SCP นี่มันกลับตัวแล้วเราพูดถึงข่าวที่แล้วแล้ว JKN ผิดนะหุ้นกู้600ล้านตัวเนี้ยผมได้สรุปไว้โคตรละเอียดเลยในกลุ่มสมาชิกของช่อง Money Hero นะครับเพื่อนๆสมาชิกใครที่ยังไม่ได้ดูนะแนะนำว่าคุณจะต้องไปดูผมลงคลิปให้ตอนเช้าวันเสาร์ผมก็สรุปเลยว่ามันน่าสนใจอะไรยังไงนะครับแล้วถ้าไม่น่าสนใจมันจะเป็นยังไงเรามีแผนที่จะเล่นยังไงสำหรับตัว JKN ที่ผิดชำระนี่ต้องเรียกว่าไงไม่มีตังจ่ายจ่ายแหละแต่จ่ายไม่หมดนะครับที่เหลือเขาจ่ายดอกเบี้ยต่อไปอะไรเงี้ยแต่ JKN เนี่ยเป็นขาลงฮะไม่ต้องดูก็รู้นะจาก14บาทเหลือบาทเดียวนะครับออร่าเข้าไฮซีซั่นรายได้ปีนี้ 30,000 ล้านออร่าออร่าสวยนะทรงนี้ใช้ได้เลยนะแต่อยากจะต่อราคานิดนึงอะรอสัก 16.8 ได้ไหมถ้าเบรก18บาทเมื่อไหร่เจอกัน20บาทนะครับ SCB ใจดีอันนี้ข้ามนะครับ BCP นี่อ่านไปแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนก่อนที่ผมจะไอไปมากกว่านี้นะฮะเริ่มต้นจากตัวที่วิ่งไวก่อนนะครับนั่นก็คือตัวโซนิกสวยมากสวยเนาะชุดกลับตัวอะไรแบบกลับแล้วก็ยืนได้เลยนะครับในไทม์เฟรม 5T ก็สวยชุดนี้แนวรับบาท90คิดว่าเบรกนะบาท96น่าจะเบรก2บาทด้วยซ้ำนะครับให้รอติดตามอาจจะเกิดขึ้นใน3วันนี้หรือในอีก2สัปดาห์ก็ได้ต้องรอดูว่าเขาจะเล่นไวแค่ไหนนะครับแต่วอลุ่มมันมารอแล้วล่ะถัดด้วยตัวเอลิปก็คือทรงโซนิกนั่นแหละนะครับมีการกลับตัวในกรอบยืนได้พร้อมวอลุ่มยืนได้นี่คือแบบไม่มีแรงกดด้วยซ้ำนะไม่มีแรงขายก็คล้ายๆกันนะครับกรอบในการเล่นก็คือ3วันไม่เกิน3สัปดาห์นะครับโซน5นาทีสวยกว่าโซนิกนะฮะเอลิปแนวรับมองว่า 1.13 ใช้เป็นแนวรับยังได้เลยนะครับวางสต็อปลอสไว้ที่ 1.02 หรือใช้บาทหนึ่งแล้วกันนะจะได้จำง่ายๆต่อด้วยตัว CMO นะครับเป็นขาลงมาโดยตลอดตอนนี้ทำฐานเสร็จแล้วพักตัวเสร็จแล้วกลับตัว2รอบแล้วถือว่าใช้ได้มีวอลุ่มดันเรียบร้อยนะครับมีทั้งดันขึ้นแล้วก็ดันลงนะถ้าเกิดเราดูในไทม์เฟรม 5T ถือว่าเป็นโซนที่พักสวยงามนะครับอาจจะรอการกลับตัวในทางเฟรม 5T ก่อนก็ได้ตรงนี้คิดว่ายังไงก็ไปต่อแล้วก็คิดว่าเบรก2บาทได้ด้วยนะครับอีกตัวนึงที่ติดตามกันมานานนั่นก็คือมาโคในชุดนี้เอาดีๆนะใครที่ไปเล่นโซนเก็บสะสมช่วง50สตางค์กว่าๆโซนนี้คือโซนจังหวะขายแต่รอบนี้มันมีความต้องเรียกว่าไงอะมีความแปลกประหลาดคือวอลุ่มมันสูงผิดปกตินะครับมีความเป็นไปได้ที่มันจะเบรกไปต่อเพราะฉะนั้นใครที่มีของอาจจะแบ่งขายบางส่วนส่วนนี้ใช้คำว่าบางส่วนนะครับที่เหลือลุ้นไปต่อเพราะมีโอกาสไปต่อสูงมากนะฮะที่ไปต่อมันจะไปถึงไหนแนวต้านแรกที่ใกล้ที่สุดคือ73ตังค์จาก62ตังค์ไป73ตังค์นี้มันก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต่อด้วยตัว TEGHเป็นทรงที่มีการกลับตัวต้นเทรนได้ค่อนข้างสวย
ขออย่างเดียวอย่าเกิดแบริ่งอินกราฟฟิ้งหน้าตาไงหน้าตาแบบนี้นะครับแดงสวนวันนี้วันนี้ห้ามเกิดแบริ่งอินกราฟฟิ้งถ้าเกิดจบเกมเลิกไม่ต้องคุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปิดแดงอยู่ในโซน3บาทก็โอ้โหสว่างสวยแล้วครับแนวต้าน 3.6 ต่อด้วยตัว PRM ชุดนี้เป็นการกลับตัวในการกลับตัวการกลับตัวในชุดของขึ้นพักนะครับค่อนข้างสวยงามมีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนคิดว่าเบรกนะครับ 6.85 ไปเจอกันข้างบนนะ 7.5 ต่อด้วยตัว TLI Thai Life Insurance นะครับไม่เคยยืนได้ทำโลมาตลอดใจผมนี่คิดว่าน่าจะ7บาทแต่มันก็8บาทนะครับกลับมาแล้วแต่การกลับชุดเนี้ยเป็นการกลับที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่และการพักตัวของ TLI เป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวก TLI ช้ำใจมานานอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งรอให้มันพักตัวก่อนเพราะเวลามันพักตัวนะมันจะพักตัวไปเป็น A shape มันจะทิ้งลงนะครับให้รอการทิ้งลงชุดนั้นให้เสร็จซะก่อนค่อยว่ากันเพราะกลัวอย่างเดียวกลัวว่าถ้าเซตมีการพักตัวเล่นมันจะหลุดโลลงมาไงกลัวอย่างเดียวนะครับต่อด้วยตัวโมชิโมชิจะภาพคล้ายๆกับ PRM นะครับมีการกลับตัวในชุดของการพักซึ่งมีโอกาสเบรกไฮนะครับโมชิให้แนวต้านอยู่ที่60บาทนะครับถัดด้วย PTEP คล้ายกันกับโมชินะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะเบรกเท่าไหร่166ให้แนวต้านอยู่ที่170นะครับแล้วก็ XO อ่ะใครที่ตาม XO มานะ XO ผมได้ทำคลิปอธิบายไว้แบบโอ้ละเอียดมากบอกเลยนะครับแล้วก็ทำไว้นานมากแล้วด้วยนะตั้งแต่ผมไปซื้อซอส XO มากินนะผมก็อธิบายเอาไว้เรียบร้อยเสร็จสรรพที่มันก็ขึ้นไปประมาณ 200% หลังจากที่ผมทำคลิปน่าจะเนี่ยแหละช่วงที่มันกำลังเป็นขาลงเนี่ยแหละนะฮะนี่มันขึ้นไป 200% ละอยากให้ดูแท่งล่าสุดมันเป็นแท่งกดนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ XO มีแรงซื้อแบบแปลกประหลาดขึ้นมาแม้แต่วัน XD ราคาก็ไม่ร่วงแต่ตรงนี้มันมีแรงขายเข้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้นติดตามดูให้ดีใกล้ที่จะจบเกมแล้วต้องใช้คำนี้นะใกล้ที่จะจบเกมแล้วถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับมันจะเล่นในโซนนี้แหละ30ต้นต้นอ่ะ30ต้นๆแล้วก็จะค่อยๆแผ่วไปเรื่อยๆแล้วก็จะถูกทิ้งลงมาเพราะฉะนั้นต้องเริ่มระมัดระวังแล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่จุดที่จะต้องเข้ามาเล่นเก็งกำไรจุดนี้เป็นจุดที่ต้อง aware ระวังเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยเอาเลย32ซัดเลย13บาทไม่กล้าซื้อนะฮะแต่30นี่ลุยต่อด้วยตัวปิ้น4ปิ้น4ยังเป็นต้นเทรนได้อยู่นะครับมีเพื่อนๆสมาชิกถามมาเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ปิ้น4ผมก็เอาข้อมูลลงให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นจุดที่น่าเสี่ยงหรือว่ามันเป็นจุดที่น่าคุมนะฮะชุดนี้มันกลับตัวขึ้นมาแล้วอันนี้ชัดเจนเนาะแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการพักตัวชุดใหญ่ด้วยนะครับแนวโน้มของปิ้น4มีโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆ5.70 บาทซึ่งที่ผมดูล่าสุดผู้ถือหุ้นใหญ่เขายังซื้อเพิ่มอยู่เลย4ล้านหุ้นนะครับราคา5.10 บาทเนี่ยก็ผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็แถวนี้เอาไว้ก่อนนะเผื่อมีการพักชุดใหญ่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะไล่ราคาให้รอการพักชุดใหญ่ก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นเร็วก็แถวนี้ก็เล่นได้กรอบให้ไว้เหมือนเดิมครับไม่เกิน3สัปดาห์แล้วก็ตัวสุดท้าย DT Sen การพักตัวนี้สวยมากนะครับส่วนสะสมแถวนี้ก็ได้ครับ 1.5 1.6มองว่าเบรกนะฮะ 1.7 น่าจะเบรกแล้วก็น่าจะไปถึงแถวๆ 1.8 เพราะงั้นก็มองไว้ละกันนะครับวางแผนของตัวเองว่าเหมาะสำหรับหุ้นไซส์ไหนตัวไหนโอเคสำหรับหน้าเทรดของเราตรงนี้จบลงแล้วใครที่จะไปเฝ้าของตัวเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครที่อยากจะฝึกฝนเทคนิคในการเดย์เทรดคำว่าเดย์เทรดในที่นี้มันอาจจะไม่ได้จบภายในวันนะครับมันอาจจะเป็น3วัน5วันแต่กรอบของผมเนี่ยสำหรับเดย์เทรดในใจผมนะมันคือไม่เกิน3สัปดาห์ผมได้รวบรวมเทคนิคของผมแล้วก็อั
อาจารย์ออฟก็ได้รวบรวมเทคนิคของอาจารย์ออฟไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันนะครับเป็นอีบุ๊กเล่มแดงที่มีชื่อว่า Day Trade เลยมือใหม่สู้มือโปรใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @ Money Hero นะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อไปจะได้รับคำปรึกษาจากเราต่อเป็นระยะเวลา3เดือนเต็มๆเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆก่อนที่โปรโมชั่นนี้จะหมดลงนะฮะเดี๋ยวผมไปดูที่ช่วงท้ายเนาะคำถามกันต่อนะครับหลานโตมาเซียนหุ้นวัยเยาว์แน่เลยแล้วแต่เขาเพราะว่าผมคิดว่าผมจะให้อิสระทางความคิดเข้าอย่างเต็มที่เราจะนำเสนอข้อมูลหลายๆอย่างแล้วสุดท้ายก็ให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากจะเป็นอะไรแต่ผมมีความเชื่อว่าความคิดอยากจะเป็นอ่ะมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาแหละไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือว่าเราจะโตแล้วหรือเราจะทำงานหรือเราจะแก่แล้วเพราะอย่างตัวผมเองมันก็เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน้องเวลาเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามวัยของเขาเนาะผมก็คงไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องมาเทรดหุ้นอะไรอย่างนี้นะครับสอบถามแนวโน้มไตเติลนะครับอันนี้มันปั่นชัดเจนเลยเนาะไม่น่าเล่นเอาจริงไม่น่าเล่นนะครับไม่ควรเข้าไปยุ่งปริมาตรการเทรดน้อยนิดบางวันมันเทรดกันวันละ400,000หุ้นหนึ่งหุ้นละ2บาทนะครับอย่างนี้มาดูแนวโน้มไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าเจ้ามืออยากจะให้ไปทางไหนขอแนวโน้ม plus ทิ้งตัวลงมาแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยรอชุดของการพักตัวที่มันเป็นชุดใหญ่นะครับมาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะหลุด 7.25 หรือเปล่าใจผมเนี่ยเชียร์ให้หลุดเลยจะได้ไปทำฐานไปดูกันนะครับชุดนี้นะสำหรับพัดนะในระยะกลางเป็นขาขึ้นครับไมเนอร์เทนอะไรเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหมดแล้วนะครับแต่ว่าชุดนี้มันเป็นชุดของการพักตัวก็ต้องไปรอดูว่ามันจะพักตัวต่ำแค่ไหนสำหรับใครที่มีของเนี่ยจริงๆควรถอยเลยเดี๋ยวไหมฮะควรถอยเลยเพราะว่ามันหลุดโลนี่มันโลในขึ้นย่อยมันคนถอยแล้วก็ไปรอดูว่ามันจะหลุด 7.25 หรือเปล่าซึ่งเป็นแนวรับสำคัญครับผม F Smart ทุน 11.1 เพิ่งซื้อเข้าไปนะครับเมื่อวันก่อนเห็นไหมไม่มีอะไรเนาะมุมมองยังคงเป็นขาขึ้นอยู่มีการพักตัวหนักๆลงมาก็ผมว่าไม่มีผลอะไรนะภาพรวมก็ยังคงเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าต้นทุนของเรามันแพงเกินไปต้นทุนควรที่จะได้สัก 9.4จริงๆเพราะมันคือกรอบที่หลุดขึ้นมาแต่ถ้ามองว่ามันเป็นกรอบใหญ่จริงๆมันมองไม่ได้นะฮะมันคนละชุดกันนะครับไอ้เป็นกรอบต้นเทรนเนี่ยมันควรจะได้แถวนี้แต่มองว่าโอ้ยนี่ไงรอมันเบรกอ่ะอย่างแย่ๆก็น่าจะแถว 10.4 เหมือนกัน 10.4 10.5 แต่ต้นทุนเรา11บาทก็รอดูไปก่อนนะครับเพราะยังไงมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่สวัสดีครับอาจารย์พืชคิดว่า RPH โรงพยาบาลราชพฤกษ์นะครับมีโอกาสผ่านต้าน 6.10 RPH เป็นหุ้นหวีมากไม่ไปไหนมาไหนเลย RPH มันหวีมากครับถ้าชอบ RPH คุณจะต้องไม่มองตรง 6.4 คุณต้องมองที่6บาทหรือต่ำกว่า6บาทนึกออกไหมมันต้องเล่นกันในแนวรับไม่ใช่ไปเล่นกันในแนวต้านมีโอกาสยากมากที่จะเบรกเพราะคนมันไม่เทรดกันนะครับสวัสดีครับน้องเวลา BYD โดนอะไรเสียทรงหรือยังอ๋อไม่สวยครับมันเป็นการพักตัวเนี่ยมันพักตัวแรงนะครับก็ถือว่าไม่สวยแต่ตรงนี้ก็อาจจะต้องถอยไปก่อนแล้วก็รอดูเขียวแรกของ BYD ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับขอแนวทาง S สิงห์ Estate นะครับเละครับเป็นขาลงยังลงอยู่เลยนะ BEC ยังไปต่อไหม BEC ช่อง3เฮ้ยสวยแบบนี้สวยนะครับโอกาสไปต่อสูงมากส่วนสะสมแถวนี้เลยนะ 8.7stop loss ก็ 8.20 นะครับอาจารย์คะขอแนวโน้ม KTC ติดอยู่67โอ้จะทำไงต่อดีต้องมองแล้วล่ะว่ามันจะล้มไหมคิดว่าบัตร KTC จะล้มไหมยากนะทุนเราโอ้60กว่าเนาะต้องถามว่ามีตังค์ไหม มีตังค์ก็ไปถัวไหมตอนนี้มันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะแต่ก็ต้องลองสอบถามนะว่าเพื่อนๆที่ใช้บัตรเครดิตอยู่ตอนนี้ลองจับขึ้นมานะมันเป็นบัตร KTC บ้างหรือเปล่าเพราะในตัว KTC เองมันก็จะมีเป็นบัตรร่วมบัตรที่ทำให้กับองค์กรบัตรที่ไปจอยกันญี่ปุ่นนั่นนู่นนี่อะไรเยอะแยะนะครับก็ต้องไปลองดูว่าเรายังใช้บัตร KTC อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดใช้น้อยแล้ว
อันนี้ก็ต้องระวังแต่ถ้าเกิดว่าคนก็ยังใช้ปกติอยู่เลยก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่ากลัวนะครับบอกไม่มีหุ้นจะถามแต่เข้ามาส่องน้องเวลาขอบคุณมากนะครับขอ JSP รอบใหม่ไหมยังไม่มีอะไรนะครับยังคงเป็นขาลงอยู่อาจารย์ครับส่วนตัวอาจารย์เพิ่งคิดว่า DCA ในหุ้นปันผลเวิร์กไหมเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยคือมันกว้างมากนะครับเอาเป็นว่าการ DCA ในหุ้นเนี่ยมันไม่ได้สามารถทำได้ทุกตัวไม่ได้สามารถทำได้ทุกกลุ่มไม่ได้สามารถทำได้ทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้น ARAR ไม่คิดอะไรแล้วก็เดินหน้าโอ้กูจะ DCA ตรงนี้แหละพักภาระในการคัดหุ้นในการดูราคาทุกอย่างไปให้กลยุทธ์เดียวที่มีชื่อว่า DCA อย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กนึกไหมเราต้องช่วยมันด้วยจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะ DCA มันควรได้หุ้นที่มันไม่แกว่งเท่าไหร่มันมีการจ่ายปันผลในเรทที่เรารับได้แต่สำหรับส่วนตัวนะส่วนตัวเลยอ่ะผมไม่ได้ DCA นะผมเคย DCA มันนานมากๆแล้ว10 กว่าปีได้แล้วแต่ในปัจจุบันถ้าชอบหุ้นตัวไหนก็จะรอดูเลยว่ารับได้ที่ราคาไหนสมมติว่าผมแบบอ่ะชอบที่ราคา7 บาทผมก็รับที่ราคา7 บาทหรือไปได้5 บาทก็ยิ่งดีเราก็เนี่ยออกไปแล้วแบบเฮ้ย7 บาทเรายังโอเคเลย5 บาททำไมเราจะรับไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะทยอยซื้อทยอยเก็บสะสมแต่เราจะไม่ได้ทำ DCA นะครับผมมองอีกอย่างหนึ่งก็คือ DCA มันอาจจะช้าเกินไปไม่ทันเวลาที่หุ้นมันกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นแรงซื้อเดือนละครั้งอ่ะต้นทุนเฉลี่ยในรอบนั้นเราอาจจะได้ไม่ดีเท่าไหร่และเราอาจจะได้ของไม่ครบด้วยนะครับตอนนี้กลุ่มเหล็กใช่ไหมครับน่าจะใช่นะเซนเทลทุน 43.57 วิ่งทะลุ50 บาทไหมครับเซนเทลยังเป็นขาลงอยู่นะครับโอกาสที่จะทะลุ50 บาทยังยากอยู่นะฮะมีโอกาสที่จะลงมาเทสครั้งแรกมากกว่า45 บาทมีโอกาสง่ายกว่า50แต่ว่าเขาซื้อไปยังเขาซื้อ43ผมคิดว่าทนได้นะ43 บาทรบกวนสอบถาม IMH กับตัวหรือยังกับตัวแล้วครับในคืนย่อยทีนี้คำถามต่อมามีไหมรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณนะครับ TEAM ทุน 6.50 ทุนไม่แย่นะเป็นต้นเทรนด์ไหมครับมีโอกาสครับขอแนะนำ PSG ครับ Why ไม่สวยแล้วฮะตรงนี้พักตัวโอเคนะแต่หลุดลงมาดาวไม่สวยแหละแนวรับคือโซนนี้มันลงไปที่แนวรับพอดีนะครับก็คือโซน90 ตังค์นี่แหละแล้วก็วางสต็อปลอสไว้สัก88 ตังค์นะฮะตอนที่อาจารย์ซื้อหุ้นส่วนใหญ่จะตั้งซื้อที่ราคาย่อเงินอยู่ในช่องบิดหรือเคาะขวาเลยถ้านิสัยก็จะเคาะขวาเลยนะครับคือต่อราคาช่องเดียวไม่ค่อยต่อนะครับเอาจริงผมไม่ค่อยต่อตอนขายเหมือนกันจะไม่ค่อยต่อราคาเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสั้นมากสวัสดีครับเจมาร์ทยังไม่มีของรอย่อราคาเท่าไหร่มันยังไม่ย่อเยอะๆใหญ่ๆอ่ะแต่ถ้าแบบอยากจะรอย่อชุดนี้มันมีแนวรับอยู่ที่20 กว่านะครับ 20.4 20.5 แถวๆนี้แต่จะได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะฮะช่องมันิโลเรามีสมาชิกแล้วในตัวสมาชิกเนี่ยมันจะเป็นสมาชิกของ YouTube นะครับข้อมูลทุกอย่างมันจะอยู่ใน YouTube ทั้งหมดการสมัครทุกอย่างก็จะอยู่ใน YouTube ครับเช่นพี่สมัครก็กดสมัครที่อยู่ใต้คลิปได้เลยหาปุ่มสมัครไม่เจอก็ทักมาได้ที่ไลน์ @manihiro ในเนี้ยมันจะมีหลักๆอยู่3รายการรายการแรกคือหุ้นดีราคาถูกหุ้นดีราคาถูกเนี่ยผมจะเอาข้อมูลมาไล่เรียงให้ดูเลยว่าเป็นยังไงเป็นโอกาสหรือวิกฤตราคานี้น่าสนใจไหมเอามาไล่ดูแบบนี้นะครับรายการที่2คือสอนหุ้นสอนหุ้นนี่น่าจะมีสัก50 ตอนได้แล้วใครที่เข้ามาตอนนี้เข้ามาวันนี้เลยเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยนะ50 ตอนค่าใช้จ่ายเดือนละ300 บาทแค่นั้นเองเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะครับจะมีรายการของอาจารย์ออฟนั่นก็คือการบ้านหุ้นการบ้านหุ้นจะมีอัปเดตสัปดาห์ที่แล้วที่ให้การบ้านไปเป็นยังไงสัปดาห์นี้เป็นยังไงแนวโน้มสัปดาห์หน้าเป็นยังไงคือต้องเรียกว่าค่อนข้างครบครันนะครับใครที่สนใจก็กดสมัครได้เลยนะมันค่อนข้างง่ายอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับ
มันจะมีแฟนๆเราที่อยู่ในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขายังไม่ได้มีช่องทางเนี่ยซัพพอร์ตให้นะครับแต่สำหรับใครที่อยู่ในบ้านเรามันจะมีช่องทางในการจ่ายเงินเนี่ยค่อนข้างหลากหลายผมคิดว่าสมัครกันค่อนข้างง่ายอยู่นะใครสนใจก็ลองดูนะครับจะลองดูสักเดือนหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็วันนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย